เรียนอาจารย์ที่เคารพรักและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมนายพหลพลสุนนทพาสจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับโดยเรื่องแรกนะครับเริ่มที่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจครับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกิดจากการที่ทรัพยากรมีอยู่จํากัดแต่ความต้องการของมนุษย์มีอย่างไม่จํากัดทําให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าออกมาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคม และทาให้ทรัพยากรนั้นหมดไปก่อให้เกิดผลที่ตามมาคือการขาดแคลนทรัพยากรขึ้นโดยการขาดแคลนทรัพยากรถือเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญเนื่องด้วยจะส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตตามไปด้วยโดยผู้ผลิตจําเป็นต้องวางแผนในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโดยยึดหลักคําถาม3ประการได้แก่ 1. คือ what หรือผลิตอะไร 2. คือ how หรือผลิตอย่างไรและ 3. whom หรือผลิตเพื่อใคร โดยเราไปเริ่มที่ประเด็นแรกนะครับก็คือวัตนะครับโดยวัตจะกล่าวถึงผู้ผลิตจะผลิตสินค้าบริการใดออกมาเพื่อตอบสนองสังคมโดยคำนึงถึงการที่ทรัพยากรมีอย่างจำกัดแต่ความต้องการมีอย่างไม่จำกัดทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้ทุกอย่างโดยสิ่งที่ต้องคำนึงตามมาคือกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะผลิตสินค้านั้นให้ใครและวิธีที่ใช้ในการผลิตครับ อย่างต่อมานะครับก็คือ how โดย how จะกล่าวถึงผู้ผลิตจะผลิตสินค้าและบริการออกมาอย่างไรโดยใช้วิธีที่เหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงขั้นตอนต้นทุนและกำไรการใช้ทรัพยากรและความคุ้มค่าและยั่งยืนของวิธีนั้นครับสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือ h o m e เราต้องจาะตลาดให้ได้ว่าเราจะผลิตสินค้านั้นให้ใครต้องตั้งเป้าหมายว่าสินค้านั้นจะไปตอบสนองใครเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและทำให้เราสามารถขายสินค้าและบริการนั้นออกไปได้ ต่อมานะครับก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสครับโดยต้นทุนค่าเสียโอกาสหมายถึงมูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่เราควรจะได้แต่เราไม่ได้เนื่องจากเราเลือกทําอีกกิจกรรมหนึ่งในสถานการณ์ตัวอย่างนะครับจะกล่าวถึงเราเนี่ยมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งเรามีของที่อยากได้เช่นทีวีมือถือแล้วคิดที่จะนําเงินนั้นไปออมธนาคารโดยถ้าเราเลือกที่จะซื้อทีวีถ้าเราซื้อทีวีนั่นทาให้เราหมดโอกาสในการได้มาซื้อมือถือในขณะนั้น และเราไม่มีเงินนําไปออมธนาคารนั่นหมายความว่าการที่ได้มาซึ่งมือถือและการนําเงินไปออมธนาคารคือต้นทุนค่าเสียโอกาสหรืออีกกรณีหนึ่งคือนายกอมีธุรกิจที่บ้านเป็นร้านขายของชําซึ่งมีรายได้ต่อวันประมาณ5,000บาทโดยอยู่มาวันหนึ่งนายกเลือกที่จะปิดร้านและไปพักผ่อนกับครอบครัวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งนายกจะเสียเงินรายได้5,000บาทในส่วนนั้นไปซึ่งต้นทุนค่าเสียโอกาสของนายกถือว่าเป็นเงินรายได้5,000บาทในส่วนนั้นครับ